กัมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกับผมเช่นเคยนะครับคำผางพุทธทิมตัวแทนผู้จำหน่ายบริษัทโฟไลท์ประเทศไทยผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โฟไลท์ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์ผู้ผู้การธรรมชาติแท้บรรจุขวดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับเพิ่มภูมิคุ้มกันปรับสมดุลภูมิคุ้มกันโดยธรรมชาตินะครับผลิตภัณฑ์นี้คือผลิตผลของเมมโบรี่เซลล์โดยสิทธิบัตรของบริษัทโฟไลท์ผู้ผลิตและจำหน่ายนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาชวนคุยในเรื่องของผู้สูงอายุเช่นเคยนะครับเพราะว่าทุกวันนี้นะครับสถานการณ์ทุกวันนี้คนเรานี้มีอายุที่ยืนยาวขึ้นมาด้วยมียาที่ดีมีเทคนิคของการรักษาโรคที่ดีนะครับแต่อายุที่มากนะครับแน่นอนนะครับคนเราพอเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยไม่มีใครอยากจะวิ่งเข้าไปโรงพยาบาลเลยไม่มีใครอยากที่จะวิ่งไปโรงพยาบาลเลยนะครับเจ็บนิดเจ็บหน่อยบางคนทนได้ก็ทนสักพักหนึ่งมันก็จะหายไปอาการที่เกิดขึ้นในร่างกายของเราเนี่ยการเจ็บปวดมันเกิดจากการอักเสบที่เกิดขึ้นภายในร่างกายและในร่างกายของเรานั้นก็มีระบบในการที่จะต้านทานหรือว่าลดการอักเสบนั่นก็หมายถึงว่ามันก็สามารถที่จะกลับมาเป็นปกติได้นะครับอันนี้คือเรื่องของธรรมชาตินะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเกิดเรื้อรังเกิดแล้วเกิดอีกอันนี้อันตรายนะครับเพราะว่ามันจะเปลี่ยนไปนะครับกลายเป็นโรคเรื้อรังที่เป็นที่ทุกข์ทรมานของผู้สูงอายุนะครับการเข้าออกโรงพยาบาลเนี่ยมันจะเหมือนกับเป็นบ้านที่2เลยทีเดียวนะครับผู้สูงอายุนะครับยิ่งอายุมากยิ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดเป็นมะเร็งนะครับแต่หากว่าคนเรานั้นมีการดูแลสุขภาพอย่างดีและถูกวิธีนะครับเช่นการกินการอยู่พฤติกรรมการใช้ชีวิตและก็หลีกเลี่ยงที่จะไปสัมผัสหรือว่าไปเจอกับสารก่อมะเร็งนะครับอันนี้ก็จะช่วยบรรเทาหรือว่าชะลอของการเกิดเป็นโรคร้ายต่างๆได้เช่นเดียวกันนะครับการบรรเทาอาการเจ็บป่วยในผู้สูงอายุการเจ็บการป่วยจะว่าไปแล้วมันก็เหมือนกับเรื่องธรรมชาติและในขณะเดียวกันเรื่องของการหายจากการเจ็บป่วยมันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติเหมือนกันอันนี้เราจะเลือกแบบไหนถ้าเกิดว่าเราเข้าใจใน2ระบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะดูแลสุขภาพของเราให้ดีได้นะครับเชื่อว่าไม่มีใครอยากจะไปนอนอมโรคทุกคนต้องการอยากจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไม่อยากเจ็บป่วยใช่ไหมครับดังนั้นทุกคนก็จึงต้องเรียนรู้วิธีการที่จะทำยังไงที่จะไม่ป่วยหรือว่าถ้ากำลังป่วยจะต้องหาวิธีที่จะทำให้ตัวเองหายป่วยนะครับภูมิคุ้มกันในผู้สูงอายุเนี่ยแน่นอนนะครับเรามักจะเห็นการเจ็บป่วยบ่อยๆปัจจัยหนึ่งของการเจ็บป่วยก็มาจากการที่ระบบภูมิคุ้มกันของผู้สูงอายุลดลงนะครับลดลงไปตามอายุแล้วประกอบกับการไหลเวียนของเลือดนะครับมันก็จะไม่ดีเหมือนสมัยหนุ่มสาวและอีกส่วนหนึ่งนะครับที่สำคัญนั่นก็คือผู้สูงอายุออกกำลังกายได้น้อยเนื่องจากพละกำลังเรี่ยวแรงมันลดน้อยถอยลงก็เป็นได้แต่เพียงว่าออกกำลังกายไปตามสถานภาพของร่างกายนะครับมันก็ประกอบเชื่อมโยงกันนะครับบวกกับระบบภูมิคุ้มกันที่ลดลงก็ทำให้ผู้สูงอายุนั้นมีปัญหานะครับการขาดสารอาหารสารอาหารเนี่ยมีความจำเป็นต่อการดูแลระบบต่างๆในร่างกายการได้พละกำลังความแข็งแรงของร่างกายนะครับแล้วก็รวมไปถึงการทำงานของภูมิคุ้มกันด้วยนะครับภูมิคุ้มกันต้องการสารอาหารเพื่อที่จะไปกระตุ้นการทำงานเหมือนกันนะครับอย่างกรณีของวิตามินเอนะครับก็จะทำให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยสามารถที่จะต่อสู้กับการติดเชื้อได้มากขึ้นนะครับลดความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆนะครับโดยเฉพาะโรคหวัดหรือว่าโรคทางเดินปัสสาวะอักเสบการติดเชื้อต่างๆนะครับปัญหาหลักเลยของผู้สูงอายุนะครับในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันนั่นก็คือในเรื่องของ NK cell นะครับNK cell เนี่ยเป็นเซลล์ภูมิคุ้มกันที่นี้ที่ไม่จำเพาะที่มันสามารถที่จะทำงานได้รอบทิศรอบทางเป็น all in one นะครับคือหมายความว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มีความผิดปกติที่จะเป็นอันตรายต่อร่างกายนะครับ NK cell นี่จะกำจัดให้นะครับถ้า NK cell ยังมีอยู่ถ้า NK cell มีต่ำมันก็เป็นธรรมดาครับน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟเพราะว่าเชื้อโรคเนี่ยมันขยายพันธุ์เร็วภูมิคุ้มกันเนี่ยมันจะต้องมีปัจจัยหลายๆอย่างในการที่จะเพิ่มขึ้นมาได้อันนี้แหละคือสิ่งที่ผู้สูงอายุควรจะรับรู้ไว้ว่า NK cell หรือว่าภูมิคุ้มกันโดยธรรมชาติเนี่ยมีความสำคัญต่อท่านมากเลยนะครับมะเร็งเกิดขึ้นได้เพราะ NK cell ต่ำและตรงกันข้ามกันนะครับถ้าเกิดว่าคนที่เป็นมะเร็งสามารถเพิ่ม
NK cell ได้มันก็สามารถที่จะทำให้มะเร็งหายขาดได้นะครับในส่วนของการรักษาโรคมะเร็งนะครับการรักษาโรคมะเร็งทุกวันนี้มันก็จะมีอยู่3หลักเหมือนเดิมใช่ไหมครับนั่นก็คือผ่าตัดฉายแสงทำคีโมซึ่งทั้ง3แบบนี้ไม่สามารถที่จะนำเอาเซลล์ของมะเร็งออกไปหมดจากร่างกายได้นะครับเพียงแต่ว่าผ่าตัดจากมะเร็งก้อนใหญ่มันก็จะไม่มีก้อนนะครับแต่มันจะเหลือเฉพาะเซลล์นะครับเซลล์เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะไปยึดเกาะติดแล้วก็สร้างเป็นกลุ่มก้อนเนื้อขึ้นมาใหม่ได้นะครับอาจจะมีคำถามว่ามันจะไม่มีโอกาสรักษาหายเหรอมีเหมือนกันนะครับมีบางคนที่หลังจากการรักษามะเร็งแล้วมะเร็งหายสนิทเลยอันนี้มันเกิดมาจากคนคนนั้นมีภูมิคุ้มกันที่ฉลาดในช่วงที่เขาเป็นมะเร็งนั้นเขาอาจจะทำงานหนักหักโหมงานขาดการพักผ่อนทำให้ภูมิคุ้มกัน NK cell เนี่ยลดต่ำลงถึงเกิดเป็นมะเร็งเมื่อกำจัดก้อนมะเร็งออกหมดนะครับแล้วเขาก็เปลี่ยนชีวิตกลับมาบำรุงสุขภาพพักผ่อนที่เพียงพอกลับมาเติมภูมิคุ้มกันเข้าไปสู่ร่างกายภูมิคุ้มกันของเขาที่ฉลาดอยู่แล้วก็รู้จักมะเร็งนะครับมันก็สามารถที่จะกำจัดเซลล์มะเร็งให้หมดหายไปนะครับแต่ก็มีบางคนนะครับที่หลังจากการผ่าตัดฉายแสงทำคีโมไปแล้วนะครับอีกปี2ปีหรือว่า4 5ปีก็แล้วแต่นะครับมะเร็งมันกลับมาเป็นใหม่อันนี้ก็มีปัจจัยหลายอย่างเหมือนกันนะครับเป็นอย่างที่1 นะครับภูมิคุ้มกันของคนนั้นอาจจะไม่ฉลาดพอผ่าตัดฉายแสงมาแล้วถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิตยังไงก็แล้วแต่ภูมิคุ้มกันของเขานะเป็นกรรมพันธุ์ที่ไม่รู้จักมะเร็งอาจจะกลับมาเป็นรอบ2ได้นะครับหรือคนคนนั้นอาจจะมีภูมิคุ้มกันที่ฉลาดเมื่อผ่านการผ่าตัดฉายแสงทำคีโมไปแล้วแต่กลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมนะครับในลักษณะที่ขาดการพักผ่อนทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์สะสมความเครียดคือปัจจัยสไตล์ชีวิตต่างๆอยู่แบบเดิมๆนะครับสุดท้ายภูมิคุ้มกันก็ยังลดอยู่นะครับแม้แต่จะรักษามาแล้วนะครับแต่ภูมิคุ้มกันก็ยังลดลงอยู่เพราะฉะนั้นนะครับมะเร็งก็สามารถที่จะกลับมาเป็นรอบใหม่ได้เพราะเนื่องจากว่าเซลล์มะเร็งมันยังมีอยู่ในร่างกายนะครับสำหรับคนที่มีภูมิคุ้มกันที่ไม่ฉลาดหรือว่าเป็นกรรมพันธุ์ที่ไม่รู้จักมะเร็งนะครับก็อยากจะแนะนำเปลี่ยนภูมิคุ้มกันนะครับนี่ครับโฟไลท์ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์พลัสผลิตภัณฑ์นี้นะครับเป็นภูมิคุ้มกันจากแหล่งอื่นที่ไม่ได้เกิดขึ้นอยู่ในตัวของผู้ป่วยแน่นอนก็มันก็จะไปเปลี่ยนพฤติกรรมของภูมิคุ้มกันถึงแม้ว่าภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นมาใหม่จะไม่รู้จักมะเร็งมันเป็นตามกรรมพันธุ์นะครับแต่การเติมทรานสเฟอร์แฟกเตอร์เข้าไปเนี่ยมันก็จะไปสอนภูมิคุ้มกันให้รู้จักกับมะเร็งให้รู้จักกับเชื้อโรคอันนี้แหละคือทางออกนะครับและสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นได้ถึง 437% ไม่ใช่ว่าให้ความรู้อย่างเดียวนะครับอันนี้คือช่องทางนะครับช่องทางใหม่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทโฟไลท์มีวิทยาศาสตร์รับรองนะครับผ่านการพิสูจน์วิจัยสามารถที่จะเพิ่มภูมิคุ้มกันได้ 437% มีทั้งในส่วนของประเทศรัสเซียเป็นผู้วิจัยและสหรัฐอเมริกาก็พิสูจน์วิจัยมาแล้วว่าเพิ่มภูมิคุ้มกัน 437% นะครับมีประสิทธิภาพเหนือกว่าอินเตอร์ลูคิน2แต่ไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงเหมือนกับอินเตอร์ลูคิน2ที่เป็นยารักษามะเร็งนะครับก็เป็นทางเลือกทางออกสำหรับผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่มีปัญหาเรื่องของภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันต่ำภูมิคุ้มกันตกมีโรคเรื้อรังสุขภาพร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงขอแนะนำให้ใช้เลยนะครับส่วนใครที่บอกว่ามีปัญหาในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับหลายคลิปผมได้แนะนำวิธีการในการที่จะใช้ผลิตภัณฑ์นี้แบบฟรีๆรักษาโรครักษาตัวเองนะครับด้วยผลิตภัณฑ์ฟรีๆจากบริษัทโฟไลท์เป็นยังไงนะครับคุณก็ลองกลับไปดูในคลิปอื่นๆนะครับที่ผมทำผมจะเน้นหนักไว้ในเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์แบบฟรีๆเหมือนอย่างผมนี่แหละนะครับสมัยก่อนผมก็มีอาชีพรับจ้างทั่วไปก็ต้องการอยากจะดูแลภูมิคุ้มกันของตัวเองแล้วทำยังไงถึงจะได้ใช้ตลอดไปนี่คือคำถามเราจะไปทำงานแล้วก็หาเงินมาซื้อผลิตภัณฑ์คนโดยทั่วไปนะครับจะมีความรู้สึกว่าเสียดายนะครับเสียดายเงินกว่าจะได้มานะครับแล้วมาซื้อผลิตภัณฑ์บางคนก็นึกว่าเสียดายหลายคนก็มีความเสียดายตรงนี้ผมเองผมก็คิดว่าผมก็คงจะเสียดายเหมือนกันผมก็เลยเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากการที่ทำงานประจำแล้วก็มาเป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับสุดท้ายผมได้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ฟรีทุกๆเดือนเลยนะครับพร้อมกับมีรายได้จากคอมมิชชั่นจากโบนัสของบริษัทโฟไลท์ชีวิตก็มีความสุขนะครับฟรีในทุกๆเดือนนะครับสนใจจะได้ผลิตภัณฑ์โฟไลท์คุณสามารถที่จะคลิกสั่งซื้อได้ตามลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปคลิปดีๆจากธุรกิจโฟไลท์โชคดีมีเงินใช้สุขภาพดีตลอดไปนะครับคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับFor Life Transfer Factor is clinically proven to activate the immune system within 2 hours. Transfer factors aren't vitamins, minerals, or herbs.
They are molecules that transfer immune memory and knowledge from one cell to another. They teach your immune system to recognize, respond to, and remember potential threats. 4-Life Transfer Factors provide vital information and education to your immune system. Let's follow the path of transfer factors through the body as they raise your immune IQ. First, the capsule travels down your esophagus to the stomach. There, it dissolves, and the individual transfer factor molecules are released. The transfer factor molecules enter the intestines, where they encounter groups of immune cells called Peyer's patches. Peyer's patches are concentrated centers of immune cells, and this is where 4-Life Transfer Factor begins educating your immune system. They support many different kinds of immune cells, such as natural killer cells, T cells, B cells, macrophages, and more. When the transfer factors encounter an uneducated immune cell, they enter and educate that cell so it can better recognize, respond to, and remember health threats. From there, the newly educated cell creates more transfer factors to place on its surface. As educated immune cells come into contact with uneducated immune cells, they pass their immune system knowledge to those cells. The education spreads cell to cell until it reaches a lymph node, a concentrated source of immune system cells. Here, the educated cells work quickly to transfer their immune system knowledge, and soon all the cells in the lymph node have transfer factors to pass to the rest of the immune cells in your body. This transfer of immune knowledge spreads throughout the body until your entire immune system is fortified by transfer factors, making for a smarter and more vigilant immune system. Try 4-Life Transfer Factor products today to raise your immune IQ.